สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงคล้ายเด็กร้องนะครับอยู่ในแนวป่าและเห็นขายผ้าตากบนยอดไม้สูงนะครับสังเกตอยู่นานครับจะวิ่งหนีก็กระไรอยู่อันนี้คือภาพวิดีโอนะครับไม่ใช่ภาพนิ่งนะครับพยายามหาเหลี่ยมหามุมดูว่าเป็นผีตากพระอ้อมจริงหรือไม่นะครับตอนนี้โพเพใกล้จะมืดแล้วนะครับหลังฝนตกใหม่ๆไม่ไหวติงเลยนะครับเราเริ่มเห็นการขยับตัวบ้างแล้วครับทีแรกนึกว่าลมพัดนะครับดูไปดูมาถึงเห็นชัดเจนว่าเป็นสัตว์นะครับมองด้วยตาเปล่าไม่ชัดเจนนะครับมองผ่านกล้องถึงยืนยันว่าตัวนี้เป็นเจ้าชะนีมือขาวเขาขึ้นนอนบนต้นไม้สูงนะครับนอนนิ่งมากนะครับเหมือนผ้าดำๆอยู่บนยอดไม้ตอนนี้เขาขยับตัวลุกนั่งครับเป็นชะนีมือขาวเพศผู้นะครับเขาอยู่ตัวเดียวด้วยตอนเห็นครั้งแรกนะนึกว่าผ้าขี้ริ้วครับเป็นช่วงโพเพเป็นช่วงผีตากพระอ้อมพอดีครับแสดงว่าได้เวลานอนจริงๆฮะมีหาวด้วยครับเข้าใจว่าคนโบราณที่มีความเชื่อเรื่องผีตากพระอ้อมอาจจะเป็นที่มาเพราะช่วงเวลานี้ชะนีจะขึ้นนอนคนโบราณเห็นอาจจะคิดว่าเป็นพระอ้อมก็ได้นะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนว่าขายผ้าอ้อมมากๆนะครับแต่ภาพยืนยันว่านี่คือชะนีมือขาวนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ